นะคะโอ้แม่ครัวก็สะดิ้งหน่อยนะคะมะผัดเสร็จง่ายๆเข้าครัวง่ายๆเสร็จค่ะนี่นะตัวนี้อันนี้ค่ะไอ้พริกเผาน้อยนึงจ้ะสดธรรมดาเฮานี่แหละแล้วก็น้ำมะขามน้ำมะขามก็พริกป่นนะคะเฮ็ดกินที่บ้านเฮาพี่น้องเฮ็ดกินที่บ้านเฮามันจังจังเลยเฮาคุมน้ำหนักเฮาบ่อยากเฮ็ดอย่างที่มันแบบเยอะแยะใส่อย่างเยอะแยะใส่เครื่องปรุงหลายแล้วมันอ้วนเส้นใส่ประมาณนี้แต่ว่าเมนูน้าสิกินบ่หมดหรอกพี่น้องสิกินน้อยนึงเฮ็ดให้พวกเจ้าเบิ่งเนาะพวกเจ้าเบิ่งมีหน่อไม้ผักนะคะหน่อไม้ผักหลายๆใส่เข้าไปเออชอบมากมากหลายผักเนี่ยพี่น้องเองหน่อไม้หวานหวานหน่อไม้มาจากเมืองไทยผักแป้นสินอยน้ำมะขามมันเปรี้ยวๆหน่อยจริงๆถ้าเฮาเฮ็ดอยู่ถ้าเฮาเฮ็ดตีซอสถ้าเฮาตีซอสเองตีซอสผัดไทยโอ้โหตีนานตีซอสผัดไทยตีนานมากตีนานแล้วก็ต้องมากองต้องมาอีหยังแต่ว่าเฮ็ดถ้าตีซอสผัดไทยเนี่ยมันไม่ใช่น้ําตาลลายมันไม่ใช่น้ําตาลเมนูน้านี่เอาตรงๆได้ไปกินอาหารไปกินข้าวราดอาหารนี่ถ้าเป็นผัดพอผัดไทยนี่สิบอกเขาเลยว่าถ้าผัดไทยข่อยห่ามใส่น้ำตาลเนี่ยข่อยเพราะราดอาหารเขาตีน้ำซอสได้เรียบร้อยข้นๆนะโอ้มันน้ำตาลไหลจริงๆเอาเฮ็ดอยู่บ้านเองก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันกินก็ต้องใส่น้ำมันก็ได้พี่น้องเฮ็ดกินเจ้าของเองโอ้สบายบางทีซื้อเขากินเขาวันใส่น้ำตาลใส่อีหยังสิเนี่ยใส่ลายเขากับอุ้ยกินกับเลดิดกับผักแป้นนะคะอยากใส่ถั่วก็ใส่ไปอยากกินใส่ผักซีก็ใส่ไปพี่น้องอุ้ยหอมเห็นไหมคะโอ้อร่อยนะเนี่ยพี่น้องเอ้ยทั่วเมนูนะกับบ่ใส่พี่น้องทั่วดินนะไม่เอาโลชาติเป็นแบบใดเบิ่งดึกน้ำมะขามน้อยนึงออกมันจะออกสุ่มนิดๆนึงเหรอคะเนาะออกสมนิดๆหนึ่งพอดีมันลุลุยพอดีถ้าเขาเห็ดแบบว่าแซ่บเลยแซ่บมันก็ต้องปรุงแบบใส่น้ำตาลนั่นบ่ล่ะเขาหลีกเลี่ยงน้ำตาลแล้วจ้าหน่อไม้โอ้จริงๆอยากกินผัดวุ้นเส้นดิพี่น้องจริงๆอยากกินผัดวุ้นเส้นคุณนางเอกใส่
พอดีเนาะเขาประหยัดเขาลดน้ำหนักผักหน่อยเยอะๆนะ